ล่าสุดค่ะมีมุมมองจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะเขาออกมาเปิดเผยค่ะว่าการลงทุนด้านพลังงานทั่วโลกในปี2023นี้คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในจำนวนนี้ค่ะประมาณสัก 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหรือว่าระบบการจัดเก็บด้วยโดยรายงานเรื่องการลงทุนด้านพลังงานของโลกนะคะหรือว่า World Energy Investment Report ของ IEA ค่ะบอกว่าการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยน่าจะดึงดูดเงินได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันทีเดียวนะคะแล้วก็ถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานกำลังดำเนินไปอย่างไรบ้างโดยฟาชิดปิโรซึ่งเป็นกรรมการบริหารของ IEA ระบุในแถลงการณ์ว่าการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์นั้นได้รับการคาดการณ์ว่าจะแซงหน้าปริมาณการลงทุนในการผลิตน้ำมันเป็นครั้งแรกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างการลงทุนในพลังงานฟอสซิลกับการลงทุนในพลังงานสะอาดค่ะโดยบิโรนะคะได้ออกมาพูดถึง3สาเหตุสำคัญที่ทำให้แนวโน้มการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นได้สาเหตุแรกเลยค่ะมาจากค่าใช้จ่ายของพลังงานสะอาดนะคะอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะคะหรือว่าตัววินฟาร์มนี่แหละที่เริ่มถูกลงเรื่อยๆประการที่2ก็คือรัฐบาลหลายประเทศค่ะเริ่มมองว่าแหล่งพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์น่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่วนประการที่3ก็คือกลยุทธ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะในรัฐบาลประเทศต่างๆก็มีทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นอินเดียและจีนซึ่งมีการกำกับดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหมายความว่านักลงทุนเองก็จะเห็นบทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นไปที่เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเช่นแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์มากขึ้นด้วยและแม้ความเคลื่อนไหวที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะทำให้ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนจะร่วมยินดีกับทิศทางดังกล่าวแต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถยินดีได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าผลการศึกษาล่าสุดของ IEA ก็ยังพบค่ะว่าทั้งถ่านหินทั้งก๊าซแล้วก็น้ำมันเนี่ยยังสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023นี้ซึ่ง IEA บอกว่าปัจจุบันการลงทุนด้านพลังงานฟอสซิลสูงกว่าเป็นเท่าตัวทีเดียวจากระดับที่จำเป็นซึ่งเคยระบุไว้ในงบประมาณการลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ในปี2050นะคะพูดได้ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าฝั่งของ Clean Energy จะมีการลงทุนมากขึ้นแต่ในส่วนของตัว Fossil ที่เป็นการลงทุนในพลังงานรูปแบบเดิมเนี่ยก็ยังสูงอยู่แล้วก็สูงกว่าความจำเป็นเมื่อเทียบกับการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ด้วยโดยการใช้เชื้อเพลิง Fossil นะคะก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากค่ะองค์การสหประชาชาติหรือ UN บอกว่านับตั้งแต่ศตวรรษที่19กิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยคือปัจจัยสำคัญเลยที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันแล้วก็ก๊าซแล้วก็รายงานล่าสุดนะคะของ IEA ก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากค่ะจาก Paris Agreement ตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยมีการระบุไว้ชัดเจนว่าอยากจะให้อุณหภูมิเนี่ยนะคะของโลกเนี่ยควรจะสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะคะคือต้องต่ำกว่า2องศาเซลเซียสให้ได้แล้วก็สิ่งที่รับได้คือ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมแล้วก็จะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะคะคือปล่อยได้แต่ว่าจะต้องมีการจัดการด้วยเนี่ยคือสุทธิแล้วต้องเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันก็ขึ้นมา 1.2 องศาเซลเซียสแล้วเรามีเวลาอีกไม่นานแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเข้าใกล้จุดเส้นตายเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของ climate change และแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับเงินที่ไหลกลับไปสู่เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ IEA ก็ย้ำค่ะว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดก็ถือว่าขยับขึ้นมารวดเร็วเช่นเดียวกันเร็วกว่าที่หลายคนเคยตระหนักไว้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำทำให้แนวโน้มการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเนี่ยกำลังดึงเงินลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลออกไป
ดยมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะบอกว่าทุกๆดอลลาร์สหรัฐที่ลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล 1.7 ดอลลาร์สหรัฐกำลังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดซึ่งตัวเลขนี้ดีขึ้นนะคะแต่ก่อน1ดอลลาร์ที่ลงทุนในฟอสซิลจะไปลงทุนในพลังงานสะอาด1ดอลลาร์เป็นแบบมิลเลอร์เลยแต่ว่าตอนนี้1ดอลลาร์ที่ลงฟอสซิลจะเห็น 1.7 ไปลงทุนในพลังงานสะอาดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีขึ้นในรอบ5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะเดฟโจนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกของทาเอมเบอร์ติงแตงด้านพลังงานบอกว่าแนวโน้มการลงทุนของ IEA เนี่ยทำให้แสงอาทิตย์เป็นมหาอำนาจด้านพลังงานอย่างแท้จริงเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเด็นทางเศรษฐกิจทั้งหมดโดยเฉพาะถ้านำพลังงานแสงอาทิตย์มาถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์แทนน้ำมันแต่ที่น่าสังเกตคือตอนนี้นะคะมีสถานที่ที่มีแดดจ้ามากที่สุดในโลกหลายแห่งทีเดียวแต่ว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยกลับลงทุนในสัดส่วนที่น้อยมากในพลังงานแสงอาทิตย์หรือพูดอีกในนึงก็คือเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่รับอาทิตย์มากที่สุดแต่เขานำอาทิตย์แสงอาทิตย์เหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้เป็นพลังงานน้อยที่สุดอยู่นะคะซึ่งก็ต้องดูว่าประเทศเหล่านั้นเองจะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็นำโอกาสของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาได้รับตามแลนด์ของเขาเนี่ยนะคะมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วมากน้อยแค่ไหนด้วยต้นทุนของการแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ